สวัสดีครับผมช่างตั้มร้านหัวกันแบงค์นะครับวันนี้จะมี MacBook Air นะครับปี 2018-2019 นะครับอาการเครื่องเข้ามาก็จะเป็นหน้าจอแตกนะครับอันนี้เกิดจากการตกกระแทกนะครับดูจะมีร่องรอยว่าเครื่องตกบุบมุมทั้ง4มุมเลยนะครับตรงนี้หน้าจอแตกเห็นรอยเลยอย่างเคสลักษณะนี้นะครับทางร้านก็จะมีอยู่2 อย่างด้วยกันนะครับให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ก็คือเปลี่ยนทั้งเซตเลยก็คือหัวจอครับชุดนี้ทั้งเซตเลยระยะเวลาในการเปลี่ยนหัวจอนะครับทั้งเซตก็ไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นอะไหล่แท้ใส่มาก็จะสวยกริบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เคสที่2ก็จะเป็นการเปลี่ยนแค่เฉพาะจอในนะครับก็จะเป็นตัวจอแสดงผลภาพด้านนี้นะครับตัวนี้ตรงนี้จะใช้เวลาอยู่ประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับในการเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วหน้าจอก็จะกลับมาทำงานใช้ได้เหมือนเดิมปกติเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพอเปลี่ยนเสร็จแล้วลักษณะจะเป็นยังไงเคสนี้เราจะเปลี่ยนแค่เฉพาะหน้าจอในนะครับเวลาเราถอดหัวจอออกมาแล้วนะครับเราก็จะมาเลาะขอบยางมันออกก่อนนี่นะครับนี่คือขอบยางถามว่าทำไมต้องเอาขอบยางมันออกถ้าเราไม่เอาขอบยางออกเราจะทำการเลาะจอในออกมาครับมันจะทำให้ยากมากแล้วขอบยางจะเสียนะครับอันนี้เป็นตัวขอบยางที่เอาไว้รองรับในส่วนของชิ้นจอในนะครับหน้าตาก็เป็นงี้ขอบยางตรงนี้ถ้าถามว่ามันเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะครับขอบยางตัวนี้ถ้าสมมติว่าขอบยางขาดเนี้ยเปลี่ยนได้แต่ถ้าสมมุติเสื่อมเลยแบบเละเลยอย่างเงี้ยไม่แนะนำให้เปลี่ยนนะครับเสี่ยงต่อการที่ทำให้จอแตกนะครับเวลาเปลี่ยนแล้วอย่างที่2ที่เราจะทำเราก็จะเลาะก้านจอออกมาเนี่ยครับ MacBook Air ก้านจอก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีน็อตยึดในส่วนของชิ้นงานของจอในนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ประมาณ11ตัวได้นะครับเราก็จะเอาขอบยางมาไอตัวก้านจอตรงนี้ออกมาก่อนนะครับถ้าเราไม่ออกมาเราไม่สามารถที่จะยกจอออกมาได้นะครับออกเสร็จแล้วเราก็จะกดน็อตออกเพื่อทำการยกจอนะครับข้อระวังที่เราแกะในส่วนของตัวเจ้าขอบตรงนี้ออกถ้าเราทำไม่ดีมันจะแตกนะครับซึ่งถ้าเจ้าขอบตัวนี้สมมติว่าของลูกค้าแตกแต่จอใช้งานได้ปกติถามว่าทางร้านสามารถเปลี่ยนได้ไหมทางร้านเปลี่ยนได้นะครับสามารถ walk-in เข้ามาได้หรือว่าจะส่งไลน์แมนหรืออะไรก็ได้นะครับตรงนี้ทำได้เหมือนกันในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสวยเหมือนเดิมใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นจอชุดเดิมที่เราเปลี่ยนออกมาครับที่มันแตกอะไหล่เดิมนี้เราก็จะคืนให้กับลูกค้านะครับว่าเราเปลี่ยนออกมาเป็นอะไหล่ชิ้นไหนเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าหน้าจอที่เปลี่ยนออกมาแล้วมันเป็นลักษณะยังไงอ
ก็จะสวยเหมือนเดิมนะครับสามารถใช้งานได้เลยคือในงานลักษณะนี้ที่จะเปลี่ยนในส่วนของหน้าจอในได้จะเปลี่ยนได้แค่เฉพาะตัวที่เป็นจอแตกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถทำได้ถ้าเกิดว่าเป็นอาการที่แบ็คไลท์จอไม่ขึ้นนะครับจอมืดอันนี้ต้องเปลี่ยนทั้งหัวนะครับทั้งหัวจอเพราะว่าในส่วนของตัวหัวจอเนี่ยครับจะมีในส่วนของแบ็คไลท์จอด้วยนะครับอยู่ข้างในถ้าลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถ walk in เข้ามาที่ร้านนะครับหรือว่าส่งไลน์แมนมาได้นะครับก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับแล้วติดตามคลิปหน้าครับว่าเรามีอะไรใหม่มาเพิ่มเติมให้ขอบคุณครับ